แก้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กใสครื้นเพลงฟังเพลงผสมนิทานมาฟังรายการเบิกบานยิ้มแย้มแก้มใสถามเงาไหมกระต่ายจ้าคืนวันเพ็ญเด็กๆ เป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงไอ้เด็กคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะนะคะในทุกวันเสาร์เช้านะคะ7โมงเช้าค่ะเด็กๆเราจะได้ชมรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะแล้วก็จะได้เจอกับแม่มดประพันธ์มาแล้วว่ายังไงเสียงมาแล้วแม่มดประพันธ์นะคะเด็กๆจะได้มีความสุขกันกับแม่มดประพันธ์และขบอยพี่แมวครับค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหมูอุดๆจงส่งเสียงด้วยอ้าวหมูร้องหน่อยนี่เจ้าไก่อ่ะไก่คอยาวอ๊กอ๊กอ๊กนี่และกบนะคะกบก็จะอ๊ก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 เจ้ากบบอกโอ้ยยังไม่อยากตื่นเช้าเลยเอาหน้าตื่นหน่อยตื่นหน่อยยิ้มหวานๆนะแล้วก็กระดิ่งค่ะกระดิ่งแป้งปองแป้งปองนี่เด็กๆฟังแล้วจะได้ตื่นรถขายไอศกรีมมาแต่เช้าชนะนี่แล้วก็นกค่ะบินมาแล้วครับโอ้โหเสียงใสเลยนะเจ้านกไม้พายใช่ทักทายเด็กๆว่าตื่นกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาชมรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะพระอาทิตย์ก็ตื่นแล้วมาแล้วพี่แมวก็ตื่นแล้วตื่นแล้วขาวบอยพี่แมวและแม่มดประพันธ์ก็ตื่นแล้วเข้าใจไหมเด็กๆเพราะฉะนั้นจงตื่นมาดูยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันแล้วเด็กๆจะได้ชมอะไรกันล่ะฮะเรามีตั้ง3ช่วงในรายการไม่3ช่วง3ช่วงครับช่วงแรกของเราก็จะเป็นคำถามมาท้าทายเด็กๆตั้งแต่เช้าเลยไหวไหมคะคำถามแต่เช้าเลยนะแต่เช้าสมองยังสดชื่นครับค่ะตอบคำถามได้อยู่แล้วและพอคำถามจบปุ๊บก็มาสนุกสนานกับนิทานเรื่องราวแสนสนุกของเพื่อนรักที่เป็นสัตว์2ตัวถึงแต่ก่อนเขาแข่งกันน่าดูเลยหมูกับไก่ไม่ใช่ก็นี่เขาก็แข่งกันโอ้ยนี่เขาเพื่อนกันครับแม่มดประพันธ์ไม่ใช่เขาจะแข่งกันกินใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับนิทานของเรารับรองว่าสนุกมากเลยวันนี้แล้วพอนิทานจบปุ๊บเราก็เข้าสู่ช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กครับวันนี้เราจะมาพบกับเพลงที่ชื่อว่าเด็กเพื่อนกระต่ายโอ้เห็นไหมเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของใช่เลยแล้วคนเราเป็นเพื่อนกันได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะรักกันเป็นเพื่อนกับพระอาทิตย์ได้ไหมใช่พระอาทิตย์สบายดีนะคะสบายดีครับสวัสดีเด็กๆก่อนแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายค่ะเราคนไทยเจอหน้ากันก็ต้องทักทายกันแต่เช้าเลยนะคะแล้วขอให้เด็กๆมีความสุขกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ3ช่วงเมื่อกี้พี่แมวบอกแล้วก็ได้ฟังไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังช่วงแรกกันนะคะสักครู่ค่ะฟังดีๆมีคำถามยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะช่วงแรกเลยนะคะฝึกสมองกันหน่อยจะได้ตื่นเต้นกันนะคะเป็นช่วงคำถามค่ะชื่อช่วงว่าฟังดีๆมีคำถามคำถามของเราก็คือถ้าสมมติเด็กๆจะต้องเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวไปรอซื้อขนมเพราะว่าเจ้านี้อร่อยที่สุดเลย อยากกินอ่ะแต่ว่าโอ้โหดูสิเนี่ยคนเข้าแถวกันเต็มเลยเจ้าหมูก็เข้าแถวเจ้าไก่ใช่เจ้ากบพี่แมวแล้วก็ใครเต็มเลยไปถึงตรงนู้นเลยเราก็เพิ่งวิ่งน้องๆ น้องมายืนตรงนี้อีกนานเลยอ่ะ1 2 3 4โอ้โหทำไงดีคะเป็น20คนเนี่ยกว่าจะถึงเราอะใช่เจ้าหมูบอกแซงเอาแล้วกันไม่ได้นะเจ้าหมูตีลังกาเลยทำไงดีเขาไม่ให้แซงอะแต่ว่ามีเด็กๆกันต่อท้ายอยู่ตั้งหลายคนน่ะไอ้เด็กๆจะทำยังไงครับถ้าเรามุ่งมั่นจะไปซื้อขนมเจ้าอร่อยที่เรากินอยู่เนี่ย
แต่วันนี้คิวมันยาวเหลือเกินเด็กๆจะทำยังไงครับค่ะตอบได้เลยนะคะใช่ตอบกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเพื่อนๆตอบกับตัวเองก็ได้แล้วคิดอยู่ในใจก็ได้ต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วประพันธ์เราจะต่อคิวไหมเดี๋ยวฟังเด็กๆ เขาก่อนแล้วบอกนะคะนะครับเดี๋ยวฟังเราเฉลยตอนท้ายรายการนะคะตอนนี้คิดกันนะคะครับดูซิว่าจะตอบว่ายังไงกันบ้างครับนะคะสนุกจังฟังนิทานอ๋อนึกว่าใครทำอะไรอยู่ล่ะเราคิดถึงนะกำลังคิดสูตรประดิษฐ์ชิ้นใหม่รับรองอีกไม่นานนี่แหละป้าจะต้องตื่นเต้นแน่เลยนี่หน้าเงียบไปเลยโอ้ไม่ต้องใช้เวลานะป้านะเราคิดถึงมาหาเราบ้างนะเอ้ายินดีพี่แมวขโมยก็รออยู่นิทานมีไหมว่าแล้วเชียวจะต้องถามเรื่องนี้แหละเอาละงั้นเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เด็กฟังแล้วกันนะเรื่องอะไรเป็นนิทานที่เด็กๆก็รู้จักผู้ใหญ่ก็รู้จักเฉพาะเจ้าตัวนิทานเนี่ยนะเจ้าตัวละครในนิทานนี่แหละลองไปฟังดูสิเจ้าเต่าใจร้อนกับกระต่ายใจเย็นเพิ่งจะได้ฟังได้เคยได้ยินฟังตอนนี้เองมันขับจริงๆเลยเอาไปเล่าให้เด็กๆฟังนะใช่เด็กๆคอยฟังนะขอบคุณนะคะเจอกันเต่าใจร้อนกับกระต่ายใจเย็นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอ้นานจริงๆเหรอพ่อพันที่พ่อพันบอกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องราวนิทานเก่าๆใช่ไหมเด็กๆเคยฟังนิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่ายไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมคะเราด้วยใช่ไหมเราเรื่องได้สนุกเลยแต่ว่าในนิทานอีสปเนี่ยเต่ากับกระต่ายเนี่ยเขาจะแข่งกันใช่ไหมครับใช่วิ่งแข่งกันที่สุดเลยจะแข่งกันมานานแล้วนะครับเต่ากับกระต่ายก็คิดว่าเราเลิกแข่งกันดีกว่ามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าฉันเหนื่อยจริงๆเลยฉันไม่อยากแข่งกับเธอแล้วแข่งทีไรฉันก็เผลอหลับทุกทีเลยเธอก็ชนะทุกทีนะครับเต่ากับกระต่ายตัวนี้เป็นเพื่อนกันแล้วมันเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับแต่ทีนี้เด็กๆครับเด็กๆก็เวลามีเพื่อนเรามากมายหลายคนหรือว่าเพื่อนสนิทใช่ไหมครับบางทีนิสัยใจคอเราก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนเด็กแต่ว่ารู้ไหมเขามีอะไรเขาแบ่งกันนะใช่เรามีขนมให้เธอกินนะมาสิชิ้นหนึ่งงงงงงงอร่อยจังเลยเด็กๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระต่ายที่เห็นวิ่งเร็วเนี่ยครับไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นกระต่ายใจเย็นนี่อารมณ์ดีใจเย็นไม่ค่อยรีบร้อนหรอกแต่ว่าเขาว่องไวตามสัญชาตญาณเขาเขาเร็วจริงนะคะครับแต่ว่าใจเย็นใจเย็นค่อยๆทำอะไรเงี้ยค่ะแต่เราวิ่งเนี่ยพิ้วเนาะเร็วเลยส่วนคุณเต่าตัวโตนั้นนะครับเห็นช้าๆค่อยๆเดินเนี่ยนะครับคุณเต่าใจร้อนสำคัญจริงๆเลยทำไมเท้าตีนฉันสั้นจริงๆเลยจะแบบวิ่งไปทางนู้นอ่ะวันก่อนนะไปเขาไปมันมีขนมเจ้าอร่อยมาขายอยู่ในป่านะที่ใต้ต้นไม้อ่ะคุณหมีอ่ะขายขนมปังที่ปิ้งแล้วมีน้ำผึ้งอ่ะอร่อยมากเลยคิวยาวมากเลยอ่ะคุณกระต่ายเขาใจเย็นเขาบอกโอ้ยเรามาคิวท้ายๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ได้กินสบายๆเพื่อนแล้วคุณเต่าล่ะฉันรำคาญจริงๆเลยทำไมคิวมันยาวอย่างนี้เนี่ยฉันอยากจะแซงคิวได้ไหมไม่ได้รำคาญทำให้คุณเต่านะอดกินเลยอดฉันไปละไปแล้วไม่กินละรอแล้วส่วนคุณกระต่ายใจเย็นเห็นไหมพอใจเย็นก็ได้กินขนมอะไรฉันซื้อได้แล้วฉันเอามาฝากเธอด้วยนะนี่เห็นมาเนี่ยทีนี้คุณเต่าเนี่ยความใจร้อนของเขาใช่ไหมครับค่ะแล้วไปไหนเนี่ยเขาอยากจะไปเร็วๆนะใช่ๆวันก่อนนะคุณเต่าจะรีบนะใช้ข่าวว่ามีผักบุ้งอ่อนๆอยู่ขึ้นอยู่ริมน้ำนะเต่ารีบเดินเลยแล้วก็ไม่ดูอะไรเลยนะกลิ้งพิ้วแล้วก็หล่นลงไปเลยใช่ตกตรงทางชันเลยกลิ้งคลุกคลุกไปหงายท้องเลยเนี่ยดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยกระต่ายต้องรีบวิ่งมาใช่ไหมใช่เป็นยังไงล่ะเพื่อนเอาเดี๋ยวฉันพลิกให้นะแล้ววันก่อนนะคุณเต่าก็ใจร้อนอีกแล้วนี่ได้ข่าวว่ามีไอศกรีมอร่อยมาขาย
รีบเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอย่างรวดเร็วเลยนะค่ะแล้วตรงนั้นมันมีทางชันอ่ะก็กลิ้งกุก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 ตีมหล่นหมดเลยโอ้ปลายหน้าฉันด้วยเละเลยเลียก็ไม่ถึงด้วยอดกินไอศครีมเลยเพราะความใจร้อนเนี่ยเดินแล้วที่ซ้ำร้ายนะวันก่อนอีกวันนึงนะเรื่องใหญ่เลยนะคุณเต่ารีบได้ข่าวว่าที่ถ้ำของคุณสิงโตนะจะมีหนังสนุกสนุกมาฉายนะรีบเดินฉันอยากดูฉันอยากดูหัวไปชนต้นไม้ไปปังปูดไม่ดูสิปูดไม่ปูดสิเนี่ยโอ้ยไม่น่าล่ะเนี่ยแหละความใจร้อนของคุณเต่าแท้ๆเลยคุณเต่านะเจ็บตัวไม่เว้นแต่ละวันเลยดูสิฉันเขียวไปหมดแล้วปูดตั้งปูดนี่เต็มไปหมดแล้วก็หงุดหงิดอยู่เรื่อยเลยทีนี้คุณกระต่ายก็คอยเตือนอยู่แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ว่าคุณกระต่ายนี่ก็มีปัญญานะครับก็คิดว่าเอ๊ะเราจะช่วยอะไรคุณเต่าได้ดีนะไม่ให้คุณเต่าเจ็บตัวแล้วเขาก็เกิดสติปัญญาปิ้งขึ้นมาลุงขึ้นเช้านะครับเด็กๆเลยคุณเต่าใจร้อนเหมือนเดิมกำลังรีบเร่งเลยโอ้ยมาวานแล้วจะรีบฉันจะไปซื้อผลไม้เดี๋ยวผลไม้หมดเดินมาปรากฏเดินมาตรงทางชันปุ๊บคุณเต่ามองเห็นป้ายเขียนไว้ว่ายังไงครับนี่ช้า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 ใจเย็นเย็นเพื่อนตรงนี้ทางชันใช่เดี๋ยวก็ตีลังกาอีกหรอกใช่คุณเต่าอ่านป้ายบอกพระโอ้เดี๋ยวฉันนะคนคุณกระต่ายที่มาเขียนป้ายเตือนไว้เดี๋ยวฉันจะค่อยๆเดินโอ้ดีมากเลยกระต่ายบางงั้นฉันหัวทิ่มอีกแล้วไปซื้อผลไม้ได้โดยปลอดภัยเห็นไหมไม่เจ็บตัวแล้วใช่ตอนนี้พอสายๆเอาแล้วสิได้ยินรถไอติมมารถไอติมมารถไอติมมาติมมาแล้วก็เต็มคุณเต่าก็ใจร้อนตามเคยครับอยากจะกินไอศครีมไปเลยรีบเดินเนี่ยจริงๆรถไอศครีมเขาไม่รีบไปไหนหรอกแต่คุณเต่าใจร้อนอยากจะกินนะครับเดินมาจำได้ไหมครับตรงนั้นมันมีหลุมอยู่อ๋ออีกแล้วนะครับซึ่งปกติคุณเต่าเนี่ยตกหลุมทุกวันเลยแต่วันนี้มีป้ายเตือนเขียนไว้ว่าอะไรครับเขียนไว้ว่าอะไรดีล่ะช้า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 อันตรายตรงนี้มีหลุมใช่ตรงนี้มีหลุมพอเห็นป้ายก็อ้าเกือบไปแล้วไม่ละหลุมนี่นะเกือบแล้วไงก่อนแล้วตกลงไปเจ็บต้องอยู่ตั้งนานก็ชี้อยู่เลยคุณเต่าก็เลยเดินอ้อมแล้วปลอดภัยไอติมได้แล้วพอตกบ่ายครับนี่ได้ข่าวว่ามีอะไรมาขายนะเนี่ยมีขนมอร่อยมาอีกแล้วใช่อยู่ในถุงเต็มไปหมดแล้วฉันจะเอานั้นฉันเอานี่ใช่คุณเต่าก็รีบวิ่งเลยเดี๋ยวไม่ทันนั่นนะครับเต่าซึ่งจะต้องเจ็บตัวแน่นอนเลยทุกทีเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีกิ่งไม้แล้วคุณเต่าก็จะเดินชนหัวโนเลยปรากฏว่าพอเดินไปใกล้ๆกิ่งไม้นะครับมีป้ายเขียนไว้ว่าระวังกิ่งไม้หยุดก่อนระวังกิ่งไม้ใจเย็นๆนะคุณเต่าโอ้ยแผลเดิมยังไม่หายเลยดีนะที่เห็นป้ายเขียนอยู่ใช่แล้วครับขอบคุณนะปรากฏว่าวันนั้นทั้งวันนะครับคุณเต่าไม่เจ็บตัวเลยปลอดภัยสบายได้กินไอติมขนมที่เคยแกะแล้วโกยหมดก็อยู่ครบเม็ดกินได้งำงำงำอร่อยเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคุณเต่าเนี่ยก็จะเห็นป้ายเตือนคอยบอกเต่าจ๋าใจเย็นๆนะจ๊ะตรงนี้ระวังนะทางลื่นนะคุณเต่านะครับคุณเต่าก็จะอ่านป้ายแล้วคุณเต่าก็รู้สึกว่าโอ้เราไม่เห็นจะต้องรีบร้อนขนาดนั้นเลยนี่เนาะใจเย็นๆก็ได้เนาะค่อยๆทำแต่อย่าช้ามากนะคะค่อยๆอย่าสโลมากก็ค่อยๆเป็นปกตินะคะเราจะได้ปลอดภัยแล้วคุณเต่าก็เดินมาขอบคุณคุณกระต่ายขอบคุณนะครับคุณกระต่ายที่ช่วยเตือนให้ผมใจเย็นๆไม่เป็นไรเราเพื่อนกันไงแต่เนี่ยผมจะเย็นๆมากขึ้นแล้วนะครับดีมากเลยจะถามเงาไหมกระต่ายจ้าคืนวันเพ็ญเด็กๆ เป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงเนื้อเพ
พลงก็สั้นๆง่ายๆเห็นไหมคะครับฟังนะท่านนี้แม่มดมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนแว่นตาเสกแว่นตามาดูวนแม่มดตาแว่นตาหน่อยนะฟังเนื้อเพลงนะคะครับชื่อเพลงว่าเด็กเพื่อนกระต่ายค่ะโอ้กระต่ายบนฟ้าหรือเปล่าถูกต้องอยู่เดียวดายคือกระต่ายในดวงจันทร์อยากจะถามเหงาไหมกระต่ายจ๋าคืนวันเพ็ญเด็กเด็กเป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนหงายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงสั้นๆเห็นไหมคะลองฟังพี่แมวร้องอีกทีนะคะเรามาฟังเพลงเด็กเพื่อนกระต่ายกันนะครับมาร้องด้วยหน่อยนึงนะได้เลยครับเด็กร้องด้วยกันนะมาร้องพร้อมกันนะครับถามเหงาไหมกระต่ายจ๋าคืนวันเพ็ญเด็กๆ เป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงจะถามเหงาไหมกระต่ายจ๋าคืนวันเพ็ญเด็กๆ เป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงเห็นไหมคะเนื้อร้องก็ขึ้นให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองหลายๆเที่ยวหน่อยเดี๋ยวก็จำได้นี่น่ารักดีนะใช่เนาะเป็นเพื่อนกันได้หมดเลยเห็นไหมคะเด็กเป็นเพื่อนกระต่ายคืนนี้นะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่ใช่ไหมคืนนี้เด็กๆก็ลองมองไปที่ท้องฟ้าถ้าเห็นพระจันทร์มาก็บอกมาร้องเพลงกันนะนะคะก็ลองเพลงนี้ให้พระจันทร์ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าเด็กเพื่อนกระต่ายค่ะพี่เด็กคะยิ้มแย้มแก้มใสมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะนิทานก็เล่าแล้วคำถามก็เล่าแล้วใช่แล้วแต่มันเหงาวันนี้เหงาจังเลยเพลงก็ร้องไปแล้วใช่เราทำไมพ่อพันเหงาล่ะครับคิดถึงใครเหรอเพราะว่าเราเคยมีเพื่อนเราไงเพื่อนเราเนี่ยมาคุยกับเราประจำเลยใช่ไหมคะลุงโตนักประดิษฐ์นะเงียบไปเลยนะนั่นสิเนาะพ่อพันจัดการแล้วได้ไหมพ่อพันเสกลุงโตมาได้ไหมเสกเลยลุงโตจงมาลุงโตนักประดิษฐ์เป็นจริงแล้วโอ้ยน้องโตมาจริงๆด้วยเห็นไหมล่ะไหนกันคว้าอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลยนะดีใจไม่ได้เจอกันตั้งนานนะใช่พี่เป็นไงสบายดีสบายดีครับป้าพันล่ะสบายดีมากเลยค่ะนี่จะบอกให้นะลุงฟังแต่ป้าพันทุกๆปันน่ะเนาะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแล้วก็รู้ว่าลุงโตเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมคะอ่ะแน่นอนสิประดิษฐ์อะไรอยู่อะคะโอ้ยเยอะแยะไปหมดไม่น่านะเด็กๆเงียบไปเลยไม่ยอมมาหาเด็กๆเลยช่วงนี้เราต้องประดิษฐ์ให้เยอะๆเข้าไว้เนาะประดิษฐ์อะไรบ้างคะจะว่าไปแล้วเอาไว้เฉลยที่หลังดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาเฉลยคำถามกันก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราถามเด็กๆไว้ว่าใช่เลยครับว่าวันนี้เด็กๆไปเข้าคิวรอซื้อขนมใช่ไหมครับแต่ว่าคนเนี่ยคิดอยากจะกินขนมอร่อยๆเหมือนเด็กๆเยอะเลยคิวก็เลยยาวเด็กๆอยู่ท้ายๆเลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงดียังไงดีคะเด็กๆคะสิเนอตอบไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วมาฟังคำตอบจากหม้อวิเศษกันนะคะพ่อพันจะถามให้นะครับมาเลยหม้อวิเศษจ๋าตอบคำถามเด็กๆหน่อยนะอ๋อนี่ไงคำถามขึ้นมาแล้วหม้อวิเศษบอกว่าบอกว่ายังไงครับถ้าเข้าแถวอยู่แถวมันยาวนะยังไงก็ต้องรอค่ะนะคะมันเป็นมารยาททางสังคมเนี่ยเห็นไหมคำนี้เข้าใจไหมคะหมายถึงเราต้องรออ่ะเขาก็รอกันอยู่ถ้าสมมุติเราไปแซงคิวเขาครับเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีไม่ชอบใช่ไหมเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นเราบ้างเรารออยู่จะถึงเราอยู่แล้วขนมจะได้กินแล้วแล้วมีคนมาแซงเราล่ะเราไม่อยากรอป่ะ
เอ้ยกลับบ้านกลับไปเลยนะคะได้เหมือนกันเนาะถ้าคนใจร้อนนะคะก็กลับบ้านไปรอที่บ้านก่อนแล้วลุกขึ้นไม่ผิดใช่ไหมเราไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่เสียมารยาทถูกไหมคะนะแต่ว่าควรจะรอนะคะนะพี่แมวรอไหมคะพี่แมวรอแล้วแต่ถ้าเกิดอยากกินมากก็จะรอถ้าอยากกินไม่มากก็กลับบ้านก่อนแต่ถ้าเป็นลุงรอเพราะว่าของอร่อยนั่นไงเนาะเพราะพันก็รอเด็กๆค่ะตรงกับใจเด็กๆไหมคะแต่กลัวอะไรรู้ไหมป้าพอไปถึงปุ๊บหมดแล้วจ้ะงั้นพรุ่งนี้ก็ต้องมาให้เร็วขึ้นมีความอดทนมานะพยายามแล้วเราก็จะได้กินของอร่อยกันค่ะนะคะคำตอบมาแล้วนะคะอร่อยก็ต้องรอนะเอาละยิ้มแย้มแก้มใสทุกวันเสาร์7โมงเช้านะคะทางช่อง YouTube Channel CU Radio Channel ค่ะ Facebook สถานีวิทยุจุฬา CU Radio ค่ะแล้วก็เจอตัวเป็นๆเลยนะใช่ทั้งสองคนเลยนะแล้วก็เด็กๆค่ะถ้าเด็กๆดูแล้วนะรู้ยังคะดูแล้วใช่ไหมไอ้อย่าลืมนะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะปู่ย่าตายายด้วยนะคะถ้าดูแล้วชอบอู้ตาพองเลยกดไลค์ค่ะนะคะ I like you หมายถึงฉันชอบคุณก็กดไลค์นะคะหรือว่ากดแชร์ก็คือแบ่งปันให้คนอื่นดูด้วยได้ด้วยนะคะกดแชร์นะคะคือแบ่งปันหรือว่า subscribe ก็คือติดตามค่ะติดตามชมกันตลอดเราเห็นหน้ากันตลอดจันทร์ถึงศุกร์นี่ทางวิทยุครับวันเสาร์เจอหน้ากันเลยนะคะอย่าลืมนะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนก็คือแม่มดประพันธ์ลุงโตนักประดิษฐ์ครับแล้วก็ขบอยพี่แมวลาไปก่อนนะคะเจอกันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบิกบานยิ้มแย้มแก้มใส